อยนางลมป่ะหอยนางลมโหเลี้ยงเยอะขนาดนี้หอยนางลมต้องถูกดิเดี๋ยววันนี้เอจะพาเราไปไหนครับไปหมู่บ้านไร้แผ่นดินครับหมู่บ้านไร้แผ่นดินเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ก่อนวันนี้เอเขาจะพาผมไปหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับอาจจะมีหลายๆท่านได้เคยเห็นแล้วแต่ว่าหลายๆท่านก็ยังไม่เคยเห็นมันเป็นยังไงครับหมู่บ้านไร้แผ่นดินมันไม่มีดินครับถนนมันไม่มีดินแล้วถนนก็ไม่มีแล้วไปกันยังไงครับเวลาเดินทางเรืออย่างเดียวครับเรืออย่างเดียวตอนนี้ผมอยู่ที่จันทบุรีนะครับตอนนี้คลองอะไรครับเนี่ยอันนี้คลองขุงครับคลองขุงนะครับมันก็จะมีหมู่บ้านไร้แผ่นดินดูยงดูเหี่ยวอยู่แถวนี้หมดใช่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมากันได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันหมู่บ้านไร้แผ่นดินเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมอยู่กับเรือเซนจูรี่20ฟุตนะครับหลายๆท่านคงเห็นในเพจแล้วแหละไปลุยกันต่อครับลงท้ายดูเจ้าของเรือนะครับเจ้าของเรือสนุกครับแต่พ่อเจ้าของเรือเสียวครับไปลุยกันต่อครับนี่วิ่งกี่รอบมาแล้วรอบคนรอบคนนะหลักอันนี้หลักอะไรครับเอกหลักไม้เนี่ยอันนี้หลักรอครับรอคืออะไรครับเดี๋ยวชาวประมงเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเวลาน้ำลงเนี่ยเขาจะเอาอวนมากลางอ๋อเอาอวนมากลางนี่ไอ้ที่ลอยอยู่นี้ป่ะใช่ใช่อ๋อก็คือให้ปลามันมาติดตรงนี้เออตรงนี้มีอะไรแปลกๆเยอะเว้ยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มข้นตกปลาเหรอตกปลาหรืออะไรเราปล้นเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรามีตังมาเปล่าวะเราไม่มีตังมาปล้นวะวันนี้เรามีตังมาปล้นได้ปลาไหมครับสวัสดีครับได้ปลาไหมเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนั้นไต่กุ้งครับไต่กุ้งไต่กุ้งลำเรือผมเพื่อนเรือเรือสาทอเรือลูกชายสาทอมวนโอ้ก็ได้เอามาไหนแล้วเอามาเทสไหนก็พาคนมาตกเลยนะว่าแต่เดี๋ยวยิงรับได้ไหมอย่างนี้เขาคิดวันเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ย1,500เหรอไปกันต่อเลยจ้าหมู่บ้านไร้แผ่นดินเฮ้ยหมู่บ้านไร้แผ่นดินมันจะมีโฉนดไหมไม่มีโฉนดงั้นเราไปต่อเลยได้ใช่ป่ะเราไปสร้างต่อเลยได้ใช่ป่ะไม่ได้ต้องอยู่มา100 ปีอ๋อต้องอยู่มา100 ปีไม่ถึงก็เดี๋ยวเพิ่ง20 กว่าเองอายุนู่นนะครับข้างหน้านู่นนู่นนะครับหมู่บ้านไร้แผ่นดินอยู่ข้างหน้าเราแล้วเฮ้ยกระโดดนี่นะครับเองหมู่บ้านไร้แผ่นดินใช่ครับอันนี้คืออะไรเขาเลี้ยงปลาใช่ไหมใช่ปลาอะไรไม่รู้ปลาเก๋าปลาโพงนี่นะอ๋อดูนะครับหมู่บ้านไร้แผ่นดินน่าเที่ยวมากเขามีโฮมสเตย์มีอะไรงี้ใช่ป่ะเอกเยอะครับอ๋อโฮมสเตย์เยอะด้วยเนี่ยจะเห็นก็มาทำเนี่ยนี่ไร้แผ่นดินนี่นี่อันนี้แพทะเลแหวกอ๋อลากไปทะเลแหวกครับแล้วไอ้แพนี้คือไปดูอินทรีด้วยป่ะครับใช่ครับดูไอ้เหี่ยวดูเหี่ยวไม่อินทรีตรงนู้นน่ะแหลมนู้นน่ะครับอยู่ตรงขนาดนู้นอ๋อทะเลแหวกอืมันเป็นชุมชนเลยเนาะมันเป็นเหมือนเมืองเลยเนาะใช่ครับก็คือถ้าผมจะมาอยู่ผมต้องมาอยู่ตรงนี้100 ปีแล้วต้องซื้อเขาก็ได้อ๋อซื้อได้นะอ๋อซื้อสิทธิ์เขาไม่ให้สร้างใหม่อ๋อเขาไม่ให้เติมแล้วใช่ป่ะใช่ครับมีปลาจันไหมปลาจันอยู่นู่นปลาจันอยู่นู่นจะเลยเดี๋ยวผมจะซื้อสิทธิ์พอดีผมถูกหวยมา70 กว่าล้านครับทะเลดาวฟองเลยฟองอากาศฟองอากาศนี่เบาไงเพราะเราเบาน่าจะขึ้นตอนนี้ก็มองมีแขกคนโดนทะเลดาวเดี๋ยวได้เวลา 3-4 โมงแล้วก็จะลากแขกไป
นี่ครับตามร้านอาหารก็จะมีพวกแพพวกอะไรบริการนะลากไปดูเหยี่ยวลากไปดูทะเลแหวกนะครับเนี่ยเป็นแพลากไปต้นไม้ปลอมป่ะน่ะต้นไม้ปลอมใช่ป่ะเอกของปลอมมันน่ะปลอมน่าจะปลอมแล้วมันงั้นมันไม่น่าออกขนาดนี้ครับปลอมแหงเอ้ยมาครั้งแรกก็โดนหลอกซะแล้วเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนี่น่าเที่ยวมากอันนี้ก็เป็นสายไฟที่ไปหมู่บ้านไร้แผ่นดินมาครับเอกใช่ครับอ๋อแต่น้ำไม่มีน้ำมีไหมน้ำจืดไม่มีขนเรืออย่างเดียวอ๋อเดี๋ยวน้ำหมู่บ้านไร้แผ่นดินนี่คือไม่มีน้ำจืดใช้ต้องซื้อโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันแฮะกำลังจะมีปลาปลาเข้าไปที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับข้างหน้าจะเป็นปลายจันทร์นะครับเป็นรีสอร์ทหรูเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวพาไปเผือกปลายจันทร์นะครับตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินเหมือนกันป่ะอันนี้เรียกหมู่บ้านแต่ละอย่างกึ่งเนี่ยรถเข้าถึงอ๋ออันนี้รถเข้าถึงแต่ว่ามันก็อยู่ในทะเลเหมือนกันเนาะมันก็ไม่ได้อยู่บนดินอ๋ออันนี้เป็นครึ่งควบลูกครึ่งกับลูกอันนี้ครึ่งควบลูกเป็นเหมือนคลองเข้าไปเลยเนาะดูวิธีนะขาดเรือปูนี่นะปลายจันถึงแล้วเทียบผ่าเคยเห็นเหมือนกันนะครับในตามเว็บนะครับเพจปลายจันสถานที่โอเค